สันเป็นอีกวันที่สวยงามในไร่ทุกคนทำงานอย่างมีความสุขหรือเล่นเกมหรือคุยกันมีเพียงแพะนักประดิษฐ์ที่ไม่พอใจเมื่อเธอทิ้งนิตยสารฉันไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะเธอต้องสะดุ้งเพราะเสียงหัวเราะที่ดังมาจากหน้าต่างดูเหมือนมีคนอารมณ์ดีในวันนั้นไม่เหมือนใครกันที่สนุกขนาดนั้นน่ะแพะนักประดิษฐ์เห็นเพื่อนของเธอและตะโกนเรียกเขาเฮ้ hey, นายทำอะไรอยู่ตรงนั้นเหรอทำไมถึงมีความสุขจังเลยฉันกำลังเล่นเกมและเธอล่ะทำอะไรวันนี้อากาศดีนะมาเล่นเกมกันแพะนักประดิษฐ์มีความสุขที่ได้รับคำเชิญรอนะเดี๋ยวฉันออกไปแพะนักประดิษฐ์ไปหาเพื่อนเธอดีใจจังที่นายมาฉันเบื่อมากเลยตอนช่วงเช้าของวันนี้อ่ะดูเกมเจ๋งๆที่ฉันเล่นนี่สินี่ไงมันเป็นเกมแบบไหนเหรอดูนี่นะเจ้าลิงเริ่มกระโดดจากกิ่งไม้หนึ่งไปยังอีกกิ่งและกระโดดข้ามต้นไม้เขาดูสนุกกับมันมากแต่แพะนักประดิษฐ์ฉันทำแบบนั้นไม่ได้หรอกทำได้แน่นอนแพะนักประดิษฐ์เริ่มหงุดหงิดเพราะไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนเธอก็ทำไม่ได้แต่แล้วเธอก็คิดอะไรได้รอฉันก่อนนะลิงเดี๋ยวฉันกลับมาเธอวาดแผนผังในห้องทำงานหยิบไขควงกับค้อนของเธอและนักประดิษฐ์เธอไปไหนมาฉันกำลังจะไปแล้วแล้วนั่นอะไรเหรอแขนใหม่ของฉันดูสิฮึบเธออยากลองอย่างอื่นไหมจะลองอะไรล่ะแพะนักประดิษฐ์และลิงร่วมมือกันและเล่นตลกกับทุกคนพวกเขาหัวเราะและระหว่างทางกลับบ้านพวกเขาเจอหมาป่านอนพักอยู่ใต้ต้นไม้ไปเล่นกับเขากันเถอะนะอย่าเลยเราอยู่ให้ห่างจากเขาดีกว่านายไม่รู้จักเขาถ้านายทำอะไรเขาจะตอบโต้กลับรู้ไหมล่ะระวังไว้โอ้ก็ได้เรื่องตลกอาจไม่ตลกนะแต่ถ้าเราผูกกระป๋องกับหางแบบนี้หรือว่าอาจจะมัดเท้าเขาไว้ด้วยกันถ้าเราปารังขึ้นใส่เขาแล้วก็ถ้าเราทำลูกโป่งแตกใกล้ๆหูหมาป่าได้ยินลิงและนักประดิษฐ์หัวเราะและเดินตามพวกเขาไปเงียบๆเพื่อดูว่าเขาทำอะไรกันพวกเขาทำอะไรกันดูนั่นเซแขนยาวงั้นเหรอฮะพวกเขาทำอะไรกับแขนยาวนั่นกันแน่ในขณะนั้นลูกแกะและสุนัขกำลังกินอาหารกันอยู่แพะนักประดิษฐ์ใช้แขนยาวที่ประดิษฐ์มา
และสลับจานอาหารงั้นนักประดิษฐ์ก็เล่นแกล้งคนสินะในตอนเย็นแพะนักประดิษฐ์และลิงกลับไปที่บ้านของตัวเองและในตอนเช้าโอ้ไม่เพื่อนบ้านช่วยด้วยฮะมีอะไรเหรอมีคนขโมยไข่ฉันไข่งั้นเหรอแล้วคุณหารอบๆหรือยังล่ะฉันดูแล้วโอ้ฉันรู้แล้วเธอเอาไข่ฉันไปเหรอเปล่าฉันเปล่านะฉันจะทำไปทำไมเล่านี่มันรอยของเล่นเธอนี่นาฮะแพะนักประดิษฐ์มองไปที่รอยที่จริงมันเป็นรอยของเล่นจริงๆแต่เธอรู้ว่าเธอไม่ได้ขโมยไข่ใช่รอยนั้นมาจากของเล่นของฉันแต่ฉันไม่ได้ทำนะคุณเคยเห็นฉันไปหยิบอะไรมาโดยที่ไม่ขอเหรอฮะไม่เคยเลยแต่จะอธิบายรอยนี้ยังไงล่ะนักประดิษฐ์อารมณ์เสียเพราะว่าแม่ไก่คิดว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับไข่ที่หายไปลิงมาหาแพะนักประดิษฐ์แล้วก็แปลกใจที่เห็นเธอเกือบจะร้องไห้เกิดอะไรขึ้นกับเธอน่ะนักประดิษฐ์ไข่ของแม่ไก่หายไปสิแล้วทำไมเธอถึงเศร้าล่ะเราไปเก็บไข่กันและคืนให้กับไก่ได้นี่มาเธออย่าเศร้าเลยนะแต่เธอคิดว่าฉันเอาไปก่อนหน้านี้เธอเห็นรอยของเล่นของฉันบนกำแพงและพื้นแต่ของเล่นเธออยู่ในห้องทำงานนี่ใช่แล้วพวกเราไปดูกันเถอะพวกเขาไปที่ห้องทำงานของเล่นก็ยังวางอยู่ที่เดิมดูสิอาจจะมีคนมาเอามันไปอ่ะเฮ้ฉันรู้จักรอยนี่หมาป่าหมาป่าขโมยไข่โดยใช้แขนยาวของแพะนักประดิษฐ์โดยที่ไม่มีใครเห็นเขาอยู่นี่ไงเขากำลังทำอะไรไม่นะเขากำลังจะตอกไข่ฉันควรจะใส่น้ำมันเพิ่มอีกหน่อยนึงได้แล้วเราต้องช่วยไข่ด่วนเลยไข่อะไรเนี่ยแข็งเป็นบ้าเลยมันไม่ยอมแตกเลยเนี่ยฉันคงจะต้องตอกแรงๆอีกหน่อยเจ้าหมาป่าร้ายนายควรโดนแล้วโอ้อะไรเนี่ยไข่นี่ไม่มีวันแตกหรอโอ้ไม่นะไม่กาลครั้งหนึ่งในวันที่แสนธรรมดาแพทย์สไตลิสต์ไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างสไตลิสต์สไตลิสต์สไตลิสต์มีอะไรหมาป่าเกิดไฟไหม้หรือยังไงกันใช่ไฟไหม้ไฟไหม้ในใจฉันไงล่ะใช่แล้วสไตลิสต์อะไรนะฉันขอเทมาป่าแสนสวยตัวหนึ่งไปออกเดทกันและในที่สุดเธอก็ตอบตกลงเราจะกินมื้อค่ำกันคืนนี้เยี่ยมไปเลยนะใช่เยี่ยมไปเลยแต่ฉันต้องมีชุดใหม่เนื่องในโอกาสนี้ด้วยนั่นไม่ใช่ปัญหาแล้วฉันยังต้องหาอาหารดีๆด้วยนะนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเหมือนกันและฉันต้องดูหล่อสุดๆไปเลยอ่ะที่นี่นั่นแหละที่เป็นปัญหาอุ้ยโอเคฉันล้อเล่นก่อนจะจัดการกับรูปลักษณ์ของนายเราต้องกำจัดกลิ่นตัวซะก่อนกลิ่นฉันเหรอฉันตัวไม่หอมเหรอเนี่ยไม่หอมกลิ่นนายเหมือนนมเปรี้ยวเลยอื้อเธออาจจะพูดถูกแล้วเราจะทำอะไรได้บ้างสไตลิสต์มีความคิดเรื่องทำความสะอาดหมาป่าลงไปลงทะเลสาบไปเลยเออบอกให้ลงไปไงนี่แน่
จะรอตรงนี้ได้เวลาใส่คอโลนแล้วต้องใส่นายต้องเก็บน้ำผึ้งจากรังผึ้งมาก่อนโอเคแผนใช้น้ำผึ้งไม่ได้ผลงั้นไปเอานมจากแม่วัวแทนฉันว่าเราเก็บสตรอเบอรี่แทนแล้วกันตัดซะทุบด้วยตำไปเลยผสมกันเยี่ยมที่สุดนายเตรียมพร้อมได้แล้วล่ะฉันดูเป็นไงบ้างอย่าลืมฉีดคอโลนสิดีมากตอนนี้นายดูเยี่ยมมากเลยล่ะม้าป่าพบตำแหน่งที่สวยงามในป่าและเตรียมทุกอย่างสำหรับปิกนิกมันนั่งรอเท่ๆพร้อมกับดอกไม้ในมือและเมื่อเธอมาถึงใจเย็นๆนะดีใจที่ได้พบนะเท่ๆฉันก็ดีใจจ้ะนั่นมันกลิ่นอะไรอ่ะสตรอเบอรี่เหรอหมาป่าไม่มีกลิ่นสตรอเบอรี่หรอกนะฉันไม่อยากมองหน้านายด้วยซ้ำหัดอายซะบ้างนะหมาป่าแต่ฉันทำเพื่อให้เธอหอมนะเราฉีดมากไปเหรอขอโทษนะหมาป่าฉันไม่รู้ว่าเทชอบกลิ่นเหมือนนมเปรี้ยวของนายครั้งหน้าจะไม่ใช้คอนโลนแล้วฉันสาบานเลย